อย่างที่ทราบกันไปแล้วนะครับว่าการแข่งบอลในชลิก2022ครับเปิดสนามของทีมชาติไทยนะครับที่เดินทางไปเล่นสนามแรกในกรุงอันคาลาประเทศตุรกีนะครับก็เกมแรกครับทีมชาติไทยลงสนามพบกับบอลแกเรียนะครับก็ปรากฏว่าทีมสาวไทยเนี่ยเอาชนะไปได้3-0ตเซตนะครับก็ไล่เลียงสกอร์กันอีกครั้งครับสำหรับเกมคู่แรกที่จบลงไปเซตแรกนะครับไทยชนะ25-20ครับ เซตที่2 25ต่อ22แล้วก็เซตที่3 25ต่อ20ะครับก็สกอร์รวมเนี่ยไทยทำได้75ะครับส่วนบาลแกาเรียรเนี่ย62ครับแล้วก็เกมนี้ใช้เวลาแข่งขันไปทั้งหมด1ชั่วโมงกับ27นาทีนะครับเกือบเกืบ1ชั่วโมงครึ่งนะครับหย่อนไปนิดเดียวในส่วนของสถิติหลังจบเกมครับ ก็อาจจะพูดไปในช่วงของการไลฟ์สดไปแล้วนะครเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาแต่ว่าขออนุญาตแจกแจงในที่นี้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับท็อปสกอร์ครับผู้เล่นที่ทําแต้มสูงสุดของทีมชัติไทยในเกมนี้ครับได้แก่อัชรพรคงยศครับ20คะแนนนะครับตามมาด้วยชาชวนมุก4ครับ13คะแนนพิมพิชยากกรำนะฮะ12คะแนนครับแล้วก็รองลงมามีหัถยาครับ9คะแนนทัดดาว5คะแนนนะครับและพรพันธ์เกิดปาดเนี่ย1คะแนนครับ โดยอัชรพรนะครับทำแต้มได้จากเกมรุกเนี่ยสิบเจ็แต้มด้วยกันนะครับก็ชาชุอ่อนเนี่ยเกมรุก11แล้วก็พิมพิชญาเกมรุก7นะครับขณะที่เกมบล็อกครับทำได้เท่ากันนะครับ3คนครับที่2บล็อกอัชรพรชาชุอ่อนรวมไปถึงพิมพิชญาครับและเกมเซิร์ฟครับในแมตช์แรกเนี่ยพิมพิชญาทําได้ทั้งหมด3คะแนนครับตามมาด้วยหัทยา1คะแนนและอัชรพรคงยศ1คะแนนครับ ก็เป็นภาพรวมที่ถือว่าค่อนข้างน่าพอใจนะสำหรับเกมนัดเปิดสนามของทีมตบลูกยางสาวไทยครับส่วนโปรแกรมอ่าโปรแกรมนัดต่อไปเนี่ยก็ทีมไทยของเราจะหยุดพักก่อนนะครับ1วันครับแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาแข่งขันกันต่อนะครับในวันที่2ครับซึ่งก็เป็นงานที่น่าจะยากขึ้นมาแล้ะครับเกมนัดต่อไปเนี่ยทีมสาวไทยของเราจะพบกับทีมชาตเซรเบียครับ แข่งขันกันตามเวลาบ้านเราเนี่ย17นาฬิกานะครับก็แน่นอนครับยังรับชมการถ่ายทอดสดกันได้นะครับทางช่อง GMM25 และช่องวัน31ครับโดยในคิวของนัดที่2เนี่ยจะไปลงในช่อง GMM25 นะครับเริ่มเข้ารายการตั้งแต่1 6โ45นาทีเป็นต้นไปครับก็ติดตามการถ่ายทอดสดกันได้ครับแล้วหลังจบเกมนะฮะ จะมีอะไรนะ่าสนใจยังไงเนี่ยก็ติดตามความเคลื่อนไหวกันได้รวมทั้งก่อนเกมครับเดี๋ยวในช่วงค่ำ,คำวันนี้เนี่ยเรามาเจอกันอีกสักครั้งหนึ่งในส่วนของการไลฟ์สดครับ